สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัดครับต้อนรับเข้าสู่ความพร้อมของสึกไทยลีกนัดที่23สุดสัปดาห์นี้เสาร์และก็อาทิตย์นะครับวันละ4คู่4สนามเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครบเลยนะครับเกมบิ๊กแมชก็มีมาฝากกันด้วยสถิติใครพร้อมใครเจ็บใครติดโทษแบนก็เอาไปตัดสินใจก่อนที่จะไปเล่นเกมแฟนโทปี้กันในสัปดาห์นี้แบบต่อเนื่องก็เด้นย้ำน,นะครับว่าใคร ยังไม่ได้เล่นเกมนี้ยังลังเลอยู่ผมบอกไปก่อนนะครับนัดที่30ปิดท้ายฤด,ดูกาลมีแจกรถจักรยานยนต์จากยามาฮ่านะครับมูลค่าเกือบดึ0,000บาทก็เอาไปลุยกันได้เลยนะครับในนัดสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังเล่นไม่เป็นผมก็แนะนานะครับว่าสนุกกันไปก่อนในแต่ละเกมคะแนนอาจจะไม่ได้เยอะผมเองก็เล่นมาได้เยอะนะครับแต่ละสัปดาห์คะแนนบางทีก็เยอะบ้างน้อยบ้างถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคไปนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับคือเราจะได้รู้จัก การดูฟุตบอลทุกคู่มากยิ่งขึ้นติดตามข่าวสารแล้วก็มันจัดทีมในสไตล์ของเราซึ่งคุณจะรู้เลยครับว่ามันไม่ได้ง่ายแต่มันก็จะได้สังคมใหม่ๆคอมมูนิตี้ใหม่ๆและหลายคนเนี่ยผมยอมรับเลยนะครับว่าเล่นเก่งมากๆเดาทีมเก่งมากๆนะครับการที่ผมเองเนี่ยนะครับอยู่กับตรงนี้กลายเป็นว่าบางสัปดาห์เนี่ยคะแนนนะครับ40กว่า50กกว่าโอ้โหไม่อยากจะออกมาบอกเลยนะครับว่า มันเป็นอะไรที่แย่มากสําหรับคนที่อยู่กับข่าวสารฟุตบอลตลอดทั้งวันเขาเนี่ยนะครับไปดูกันดีกว่าความพร้อมนะครับแต่ละคู่แต่ละสนามและที่สําคัญผมจะแจกโบนัสโค้ดสำหรับการเล่นเกมเปลี่ยนตัวผู้เล่นใน5คนในสัปดาห์นัดที่23ไม่บอกนะครับว่าแจกตรงไหนของคลิปใครดูคลิปจบก็จะเห็น,นเองครับ ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันครับผมเริ่มจากเกมวันเสาร์ก่อนนะครับคู่แรก5โมงเย็นนะครราชสีมาอันดับ9เปิดบ้านเจอกับบุรีรัมยูไนเต็ดอันดับ2ครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนะครราชสีมาคู่นี้มีการถ่ายทอดทางช่อง MCOT HD หมายเลข30แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play ครับ ลูกทีมของธีรศักโพอ้นยังพาสวัสด์แคททำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโราการซิตี้0-0และก็ไม่แพ้ใครเป็นนัดที่9ติดต่อกันแล้วด้วยเกมนี้จะได้กองหลังอย่างมัตตบงสาริยาแล้วก็แนวะรุกคนสำคัญอย่างชิลีคันยุกพนโทษแบ่งกลับมาเจอทีมเก่าเป็นครั้งแรกส่วนแกนหลักอยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉลิมพงศ์เกิดแก้วเอามาดูออตาร่าแล้วก็เดนิสมูริโลกองหน้าดาวซันโบประจําทีมที่ยิงไปแล้ว13ลูกในลีก alexandre gama กันบ้านนะครับล่าสุดก็ผ่าปราศสายฟ้าฟอร์มร้อนแรงเช่นกันนะครับเปิดบ้านย้ำแค้นแชมป์เก่าสิงห์เชียงรายไป1ประตูต่อศูนนอกจากคว้าชัยเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วก็ยังแซงการท่าเรือขึ้นรองจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ความพร้อมนะมีปัญหาจัดทัพผสมควรหมดสิทธิ์ใช้งานนะครับทั้งดีเกาสเมโรซา อ,องทูแล้วก็กรกฎวิริยะอุดมศิริที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงทีนกรอสุรินที่ติดโทษแบนจากการล้างไปเหลือในเกมที่แล้วส่วนที่เหลือครับอยู่กันครบนําโดยศาส,ะสะลักษ์หายประโคนจากพันแก้วพรมสุบโชคสรารชาติที่ยิง5ประตูจาก3เกมหลังสุดผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสทีมนะครับทางโคราชก่อน42-31ประตูเป็นธนชัยหนูราศี 4, กองหลังนะครับ เอกรัทคงเกตรัทพงศริยาเฉลิมพงศ์เกิดแก้วและประลองสาวันดีคู่กองกลางนะครับนฤพลอารมณสว่างกับทัชชนนนักขาวงตัวรุกเป็นชิดีคันยุกแล้วก็สามประสานแดนหน้าเจสซี่เคอร์แรนต์อามาดูออตาร่าและเดนิสมูริโลครับส่วนบุรีรัมสามซีหนึ่งสองประตูเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินสามกองหลังรัตนากรใหม่คามิอภิวัฒน์ง่วนลำหินและพันษาเหมวิบูลวิ่งแบ็คซ้ายครับสัสลักษ์ไหประโคนวิ่งแบ็คขวานฤบดินวิรวัตโนโดมคู่กองกลางครับปียพลผาน,นอินเเกโซตัว รูปเป็นจกักรพรรดิแก้วพรมและคู่หน้าสุพโชคสารชาติกับสุพชัยใจเด็ดครับสถิติของคู่นี้นะครับเจอกันมา12นัดรวมทุกรายการ บุรีรัมเหนือกว่าชัดเจนครับชนะ9เสมอ1แพ้ไป2ยิง24ประตูเสียไปเพียงแค่8ลูกเท่านั้นแต่ว่าการเจอกันล่าสุดน,น,นะครับอย่างที่เราจำกันได้เลขแรกโคราชเนี่ยบุกชนะบุรีรัมถึงถิ่นเลยนะครับ2 1และถือเป็นครั้งแรกที่บุกชนะประาาสาทสายฟ้าด้วยการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือจบลงด้วยผลเสมอเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ในชี้ขาดเกมกันหมดซึ่ง เกมที่เสมอก็คือเกมที่นักกรราชสีมานั้นเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์ครับจบด้วยสกอร์หนึต่อหในศึกไทยลีกปี2015และโคราชเนี่ยนะครับก็เคยเปิดบ้านชนะบุรีรัมย์เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นคือการเปิดบ้านชนะ2-0ในศึกไทยลีกรดูกการ2016 การเจอการของทั้งคู่ยิงกันทุกนัดนะครับไม่มีเกมไหนที่เสมอโนสกรศูนย์ศูนย์เลยและอีกมนขลังที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับคืออเล็กซานเดรกาาเนี่ยตอนคุมบุรีรัมรอบแรกก็ไม่เคยพาทีมแพ้ให้กับนครรัชศีมาเลยครับโคราชเองเน,นะครับฟอร์มก่อนหน้านี้ถ้าเป็นในบ้านเนี่ยพวกเขาก็ร้อนแรงครับมันน่าสนใจตรงนี้ว่าในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครติดต่อกันหนัดแล้วนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งด้วยไอ้หกเกมเนี่ยที่ไม่แพ้ใครเนี่ย ชนะถึง5นัดแล้วก็เสมอ1นัดส่วนบุรีรัมดูฟอร์มทีมเยือนกันหน่อยครับก็ไม่แพ้ใคร9นัดติดต่อกันแล้วนะครับรวมทุกรายการชนะ8แล้วก็เสมอ1ดีกันคนละอย่างครับเจ้าบ,บ้านก็ดีทีมเยือนก็ดี เดี๋ยวรู้กันนะครับว่าใครจะได้3คะแนนในเกมนี้ส่วนเวลา18บแนาฬิกานะครับราชบุรีอันดับ8เปิดบ้านพบกับเชียงรายอันดับ7คู่นี้ก็น่าดูนะครับเตะที่มิตรผลสเตเดียมมีการถ่ายทอดสุดทางททบ5 hd 1และก็ YouTube ของสบโบสรราชบุรีคือ rbmfctv ราชางกรเนี่ยยังหาฟอร์มเก่งจากช่วงเลกแรกไม่เจอเลยนะครับและล่าสุดทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอกับพีีประจบ1 1ก็ส่งผลให้5เกมหลังสุดชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับและความพร้อมเน ก็ยังขาดไซบอนเดียกองหน้ารวมถึงอีแจซุงกองหลังชาวเกาหลีใต้ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนที่เหลือนะครับยังอยู่กันครบฟิลิปโรเลอร์แบ็คขวาจอมพางประตูลอสเซมี่คาราบูเอและสตีเฟนรองจิวแนวรุกโตเก่งที่เพิ่งจะต่อสัญญากับทีมไปก็ทำไปแล้ว4ประตู กับ9้าแอซิดในหลีกเวลานี้ครับส่วนกวางสงมหาภาัยล่าสุดเนี่ยบุกแพ้รองแชมป์เก่าบุรีรมัมยูรนเต็ดศูนย์ประตูต่อนหนึ่งก็ทําให้ห้านัดหลังสุดชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเกมนี้นะครับยังหมดสิทธิ์ใช้งานผู้เล่นเดิมๆอย่างสมคิดชํนานาญศิลแล้วก็อภิรักษ์วรวง์ที่บาดเจ็บส่วนที่เหลือนะครับยังอยู่กันครบพิติวะสุจิตธรรมกุลศิวกรเต,ตระกูลและก่องหน้าตัวเก่งบิวโรซิมาที่ยิงไปแล้ว12ประตูในหลีก17เกมที่พบกันนะครับคู่นี้ตั้งแต่ปี2013ไม่ว่าจะรายการไหนสนามไหน ทางราชบุรีไม่เคยชนะเชียงรายแม้แต่ครั้งเดียวครับพยายามกี่ทีก็ไม่ได้เสมอ6แพ้11ครับแล้วก็เสีย33ประตูยิงได้เพียง10ลูกเท่านั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะล้างอาถรรพ์ได้ไหมสำหรับราชันมังกร18บนการ30าทีครับตราด FC อันดับ15 เปิดบ้านเจอกับเมืองทองยูเนเตตอันดับ4ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดค,คู่นี้ก็มีการถ่ายทอดทาง NBT2HD แล้วก็ Facebook ของสมโมสรตราด f อนะครับ t r a t f c ใครสะดวกช่องทางไหนก็กดไปดูได้เลยช้างขาวเจ้าเกาะยังต้องลุ้นเหนื่อยครับในการหนีตกชั้นต่อไปล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับสุวรรณบุรีไป0ูนซึ่งถือว่าเป็นเกมสําคัญมากๆกนะครับก็ทําให้หนัดหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนสภาพทีมนะครับหมดสิทธิ์ใช้บริการของอาธิคุณมีท้วมและซาดีวงเดอรี ที่ติดสัญญาในการยืมตัวจากเมืองทองส่วนที่เหลือนะครับอยู่กันครบเลย3ประสานแนวรุกอย่างมุสตาฟาซัซอยจอร์แดนเฮสและริคาโดซานโตสุกิเลนพยองครับขึ้นสู่ท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยทําให้5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดที่สําคัญนะครับยังไม่มีปัญหาในการจัดทัพด้วยแน่นอนแกนหลักทั้งวิลเลมป๊อปแดนเลและก็ซาดอมีซาเยฟจอมทัพชาวอุซเบกิสถานที่ยิงไปแล้ว11ประตูในลีกจะถูกส่งโลสนามแบบครบกัน19บเกานาฬิกาครับโบลิสเทโรดับ10 เปิดบ้านเจอกับพีทีประจวบอันดับ13ที่สนามกีฬาบุญ,ญจินดาคู่นี้ก็สําคัญนะครับในกลุ่มเรสโซนซึ่งแน่นอนครับมีการถ่ายทอดเหมือนเช่นเคยทางทีสปอร์ตชาแนลแล้วก็ Facebook ของสมโมสรโปลิสเทโรเอฟซีครับมังกรโล่เงินกลับมาคว้าชัยในรอบ3เกมได้สําเร็จหลังจากเปิดบ้านชนะสุขโขทัย2 0ความพร้อมในบทสิทธิ์ใช้งานนะครับแข้งใหม่อย่างกษิติซิกฮาร์ดที่อยู่ระหว่างการเรียกความฟิตแต่ข่าวดีจะได้ทางเอกชัยสำเรแบ็คขวาพ้นทดแบงกลับมาส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็มีทั้งอาทิตย์บุจินา ธีระเทพวิโนไทยดราแกนบอสโควิชที่พิ่งจะยิงประตูที่115บนไทยลีกก็รั้งดาวยิงสูงสุดตลอดการในลีกบ้านเราอันดับที่4ส่วนต่อพิคาดครับล่าสุดเนี่ยพลาดกันได้3แต้มอย่างน่าเสียดายหลังถูกราชบุรีตีเสมอช่วงทดเจ็บ1นึ่งหนึ่ง,งด้วยดราม่าจ,จุดโทษของทั้ง2ทีมก็ทําให้ไม่ชนะใครเป็นนัดที่2ติดต่อกันอีกทั้งความพรม้อมเนี่ยนะครับหมสิธิช้งานกองกลางอย่างวันเฉลิมยิ่งยงที่ติดโทษแบนและวิลเลมเอริกเก้แนวรุกโตเก่งที่บาดเจ็บจากนัดที่แล้ว้วววส่่นนนทีเหลืออะครรรัับก็ตงยาชพโ อัดอันโอลาโฮวัช ah และวิลเลนโมตากองหน้าโตเก่งที่กดไปแล้ว12ประตูในลีกคราวนี้ก่อนจะไปติดตามเกมในวันอาทิตย์ผมจะแจกโบนัสโค้ดกันก่อนมาแล้วนะครับสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัว5คนมีซ u เปอร์พาวเวอร์ให้ใช้กันด้วยครับก็หวังว่า5คนที่คุณเปลี่ยนเข้าไปจะเป็นคนที่สร้างคะแนนให้คุณและก็ซ u เปอร์พาวเวอร์นะครับอย่าลืมนะครับ เปิดโหมดในเรื่องของการป้องกันการโดนใบเหลืองใบแดงนะครับโหมดของกัปตันทีมอย่าลืมใส่เข้าไปด้วยคนแอสซิตคนยิงนะครับนี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็เลือกโค้ชที่จะทำให้ทีมคุณนั้นประสบความสำเร็จใครเล่นเกมนี้เป็นแล้วนะครับก็คงไม่ต้องห่วงกันนะครับผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนใครที่ยังลังเลอยู่ก็อย่าลืมนะครับอีกสักรอบหนึ่งสแกน QR ารโค้ดเข้ามาได้นะครับเพื่อมาเป็นสมาชิกกับเราในห้องผมเนี่ยก็น่าจะอยู่สักประมาณเกือบเกือบห้าพันละนะครับก็ค่อยๆ ตัวเลขไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ช้าไม่เร็วนะครับก็หวังว่า4,500คนเนี้ยเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นในคอมมูนิตี้ของแฟนโทปี้ซึ่งมีของรางวัลแจกนะครับเน้นย้ําว่านาที่30เนี่ยรออยู่เป็นรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามูลค่า เกือบ1นึ่งแสนบาทไปดูความพร้อมกันต่อนะครับในเกมวันอาทิตย์นะครับที่นํามาฝากกันครับคู่แรกของวันอาทิตย์เวลา5้าโมงเย็นครับชนบุรีอันดับ11เปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรีอันดับ14โอ้โหคู่นี้ก็น่าดูนะครับในโซนลุนนีตกชั้นเตะที่ชนบุรีสเตเดียมมีการถ่ายทอดทางช่อง9 M c o ็คอหมายเลข30แล้วก็ a i s Play นะครับเป็นแอปพลิเคชันฉลามชนของทางโคชเตียก็ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับล่าสุดเนี่ยบุกแพ้แบงคอกถึง1ต่อ5ทําให้5นัดหลังสุดชนะเพียงแค่่เเเกมเดียวทานนั้น ละปัจจุบันนะครับอยู่ห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่3แต้มความพร้อมเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของเรนโตเคลิชและก็เอเลนโดรกอนซากกาที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งทั้งคู่นั้นไม่ได้ลงสนามช่วยทีมในเกมที่แล้วส่วนที่เหลืออยู่กันครบนะครับวรชิตกันดิสีบําเพลญสิทธิโชคพาโสและก็เจอซีจอนที่ยิงประตูได้2นัดติดต่อกันแล้วส่วนช้างศึกยุทธาถีครับล่าสุด บุชนัตตรา2องศทำให้หยุดสถิติแพ้รวดไปที่3นัดโดยเกมนี้ะหมสิธิ์ใช้งานแฮ์ริสันไคออนกองหน้าตัวเก่งที่ติดโทษแบนครับส่วนที่เหลือได้อยู่กันครบเลยประสิทธิจันทรทุมพทติกรเชลและเลนโรอัสซัมซาวที่ยิงไปแล้ว4ประตูจาก5นัดให้ทีมโอ้โหคู่นี้ถือว่าสำคัญนะครับการไม่มีไครออนที่กำลังร้อนแรงเนี่ยจะส่งผลสำคัญต่อสุพรรณในเกมนี้ด้วยแต่ต้องดูนะครับว่าชมบดี จะทีมยว่บหรือเปล่าเพราะตัวเองนั้นก็มีนักเตะบาดเจ็บอยู่พอสมควรเหมือนกันและตัวต่างชาติเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าฝักเท่าที่ควรนะครับไม่ได้เป็นเดอะแบกให้ทีมด้วยส่วนเวลา18นาฬิกาการท่าเรืออันดับ3นะครับเปิดบ้านเจอกับระยอง FC อันดับ16ที่แพสสเตเดียมคู่นี้มีการถ่ายทอดทางททบ5 HD1 แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play ครับสิงเจ้าท่าในยังหาจุดเปลี่ยนไม่ได้ก่อนหน้านี้ครับล่าสุดก็บุกแพ้เมืองทองไป1ต่อ2ไม่ชนะใครในลีกเป็นนัดที่5ติดต่อกัน รวมรัมและก็ธนาบูลเกษสารัตที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงเอลสดอลล์อีกหนึ่งกองหลังคนสําคัญที่ติดโทษแบนครับที่เหลือก็อยู่กันครบทั้งบดินผาลายันนิกโบลี่และเซกุโซเรสแข่งเกมรุกชาวสเปนที่ยิงไปแล้ว 1ิประตูในลีกส่วนบ้านนิมังกรครับโอกาสรอดตกชั้นเหลือน้อยเต็มทีครับล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับ B ีีปทุมไปศูนย์ต่อหนึ่งนอกจากการปราชัยคู่แข่งในลีกเป็นนัดที่7ติดต่อกันปัจจุบันพวกเขาเนี่ยังจมอยู่อันดับสุดท้ายแล้วก็ห่างจากโซนปลอดภัยถึง14แต้มซึ่งเกมนี้นะครับเขาจะหมดสิทธิ์ใช้งานอาเดลกิโซพิทบูที่มีอาการบาดเจ็บแบบต่อเนื่องที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับชินวัน์วงชัยอนุชิตเงินบุคคลและแนวรุกตัวเก่งอย่างโกชิโอคุโนนบ จะกลับมาได้ถ้าคว้า3แต้มไม่ได้ถือว่าเป็นงานหยาบของลูกทีมโคชอุสราวุตรีพันเลยแหละครับ18นกาส30นาทีสุโขทัย FC อันดับ12เปิดบ้านพบกับแบงคอกอันดับ6 มีการถ่ายทอดทาง NBT 2 HD แล้วก็ Facebook ของสมโมสรสุโข,ขทัย F.C. ครับครั้งเข้าไฟเป็นหนึ่งทีมที่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอล่าสุดบุกพ่ายปริสเทโรอีกศ -2 ต่อไม่ชนะใครเป็นนัดท,ที่4ติดต่อกันและแพ้ไปถึง3นัดนะครับปัจจุบันเนี่ยห่างจากโซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นซึ่งเกมนี้จะได้เอกสิทธิ์ฉาบุตรกองหลังพ้นโทษแบงกลับมาแล้วก็อยู่กันครบเลยนะครับที่เหลือแนวรุกพึ่งพาจอรบาโจกับอิสซันเมโลยิงรวมกันในลีกไป22 32ประตููจากลกลที่ทีมสองประต ช่วงไหนขาดสคนนี้สุโขทัยก็เหมือนขาดใจเลยครับส่วนแข้งเทพในยุคข,ของทางโคชแบนทศตะวันสีปานก็เริ่มจะกกลมกล่อมมากขึ้นเรื่อยๆครับล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มชนบุรี51ไม่แพ้ใครเป็นนัดที่7ติดต่อกันแล้วแถมยังมีข่าวดีครับเมื่อได้พิรพัฒน์โนชยาแบ็กซ้ายตัวเก่งพ้นโทษแบงกลับมาพร้อมเป็นตัวจริงร่วมกับแกนหลักที่เหลือครับ สประสานแดนหน้าวันเดอร์ลุยส์เฮเบตี้เฟอร์นันเดสและนัทวุฒิสุกสุ่มกองหน้าดาวสันโบที่กำลังมั่นใจยิงไปแล้ว9ประตูนในลีกครับ19บกานสุดประการซิตี้อันดับ5เปิดบ้านเจอกับบีจีปทุมจา่าฝูง ที่สุดประการสเตเดียมถ่ายทอดทางทีสปอร์ตช n แนลแล้วก็ YouTube ของสโมสรสุดประการซิตี้ครับมาซาดาอิชีกกำลังพาเขี้ยวสมุดเล่นได้อย่างมั่นใจครับล่าสุดบุกเจ้ากับทีมฟอร์มแรงอย่างนะครราชสีมาไป0ูย์ต่อศไม่แพ้ใครเป็นนัดที่4ติดต่อกันชนิดที่ชนะไปถึง3นัดเลยนะครับแต่ว่าความพร้อมจะหมดสิทธิ์ใช้งานดนเนียลกาเซียตโตติ และบารอสทาเดลลี่กองหน้าดาวซันบัวของลีกที่ติดโทษแบนรวมถึงต้องรอเช็คความฟิตของยูโตโอนะและก็อาริสซาฟิโรวิชกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บที่เหลืออยู่กันหมดเลยนะครับกับตันทีมพิรด,ดลฉำรัศมีธีรพลเยาะเยะ้ยและเจริญศักดิ์บวงกรที่ทำไปแล้ว9แอซิ์มากที่สุดในบรรดาผู้เล่นไทยสิ่งที่น่าสนใจนะครับการขาดบารอสทาเดลลี่ซึ่งเป็นคนทำสกอร์หลักเกมรุกแดนบนของสุดประการจะเป็นอย่างไรอยู่ด้วยระบบ หรือว่าอยู่ด้วยคนเดี๋ยวได้รู้กันส่วนดูสิเฉลิมแสนนั้นพาเดอะแรบบิทใกล้แชมป์ไทยลีกสมัยแรกขึ้นเรื่อยๆแล้วครับล่าสุดบุกชนะระยอง1-0ทําให้ขออีกเพียง5คะแนนจาก8นัดที่เหลือก็จะการันตีการเป็นแชมป์ทันทีแต่ความพร้อมเนี่ยนะครับเกมนี้มีปัญหาให้ปวดหัวแน่นอนเมืมอ่อมสสิใช้งานปฐมพลเจริญรัตนาพิรมที่บาดเจ็บอีกคนหนึ่งในเกมล่าสุดต่อจาก4แข้งตัวหลักอย่างธีรศิลป์แดงดาทิทธิพันธ์พวงจันทร์วิกเตอร์กาโดโซ่และเดียโก้หลุยซานโตส่วนที่เหลือไดอ สตูเยสและกองหน้าอย่างเจรบสัมพาวดีที่คาดว่าต้องรับบทเป็นความหวังสูงสุดในเกมนี้ครับเส้อตัวจริงของสุปราการเจ้าบ้านก่อน4-2-3-1ประตูเป็นปฏิวัติคำใหม่4กองหลังครับสุพรรณบุรีรั์ศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารจักรพันธ์ไพรสุวรรณและเออร์เนสโต้กองกลางครับนบพลพลคำกับซูฟามี่อารีฟิน3ตัวรุกมีเจริญศักดิ์วงกรพิรดลนชามรศมีและอภิชัยมันอุตสากองหน้าตัวเป้าใช้ทีรพลเยอะเย้ยครับ ส่วน BG3412 ประตูเป็นฉัดชัยบุตรพรม3กองหลังอิราฟานฟานดี้ทศพลชมชนและอันเดสตูเยสงแบ็กซ้ายสหรัฐบองสุวรรณวิงแบ็กขวาสันติภาพจันงอมกองกลางเป็นสหรัฐอยู่เย็นกับชาวัดวีรชาติตัวรุกใช้สุบัญญาปูริสายแล้วก็คู่หน้าเจรบสัมพาวดีกับสุรชาติสารีพิมพครับการเจอกันของทั้งคู่16นัดเนี่ยสุประการซิตี้รวมสมัยที่เป็นพัทยายูเนเทตด้วยนะครับก็ทาได้ดีกว่าเล็กน้อยชนะ5เสมอเจและแพ้ไป4 ยิงได้25ประตูครับเสียไป24ประตูซึ่งล่าสุดที่พบกันในเล็กแรกนะครับสุดประการสามารถบุกเสมอ BG 22ครับทั้งที่เหลือ10คนในช่วงหนึ่งด้วยครับซึ่งประการเนี่ยเป็นเพียง1ใน3ทีมร่วมกับประจวบแล้วก็แบงคอกที่แบ่งแต้มจาก BG ได้ในฤดูกาลน,นี้แล้วก็6นัดหลังสุดที่พบกันเนี่ยนะครับสุดประการไม่แพ้ให้กับ BG ปทุม ชนะถึง4นัดและเสมอ2นัดซึ่งโจทย์ในการคว้าชแชมป์ของ BG จะยากหรือจะง่ายเนี่ยไม่รู้แต่ที่แน่นะครับ BG เนี่ยเคยบุกชนะสุดประการได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นในไทยลีก2013ที่บุกชนะ2-1สมัยเป็นพัทยายูอนเต็ดการเจอกันของทั้งคู่ถือว่าผลค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็เคยไม่มีการยิงประตูเกิดขึ้นเพียงแค่2เกมเท่านั้นจาก16นัด BG แน่นอนที่เราทราบกันนะครับ เป็นทีมเดนมารีกที่ยังไม่แพ้ใครแล้วก็เสียประตูน้อยสุดเพียงแค่11ลูกเท่านั้นแต่เป้าหมายของเขานอกจากการคว้าแชมป์ให้เร็วก็คือการเป็นแชมป์ไร้พ่ายซึ่งปราการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโจทย์สําคัญที่ BG ต้องผ่านเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยนะครับสุดปราการก็เป็นทีมที่ยิงประตูคู่แข่งได้มากที่สุดด้วยครับ45ลูกจาก22นัด แต่ว่าเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าขาดบารอสทาเดลีประสิทธิภาพในการทำประตูคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าพวกเขาจะดรอปลงไปหรือเปล่าเพราะว่า5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็ติดตามกันได้นะครับกับโปรแกรม8คู่8สนามเสาสี่อาทิตย์สสำหรับสึกไทยลีกนัดที่23นะครับอีกไม่นานจะจบฤด,ดูกาลแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้เน้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครสนใจเล่นเกมกับแฟนตัวพี้ก็สแกน qr code เข้ามาได้โบนัสโค้ดอยู่ในคลิปนี้นะครับก็ สามารถไปเลื่อนดูได้แล้วกันใครที่ดูคลิปนี้ตลอดก็จะเห็นนะครับว่าผมแจกไว้ตรงไหนขอรางวัลกับแฟนโท็ปีมีให้ลุ้นกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับใครที่ได้อันดับ 1, 2, 3ก็แจ้งชื่อเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของแฟนท็ปี้เขาจะมีขอรางวัลแจกให้อยู่แล้วในทุกสัปดาห์นอกเหนือจากขอรางวัลใหญ่ที่รออยู่คือรถจักรยานยนต์ Yamaha ในช่วงนัดที่30 ขอฤดูการเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซ์โค้งเบื้องหลังบอลถทายที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ2ช่องทาง YouTube ก็สามารถกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ใน Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ